ับสำหรับคันนี้นะครับที่เรามาใช้งานวันนี้นะครับเป็นคัน8ฟุต6นะครับความยาวเพื่อที่จะส่งเหยื่อไกลนะครับจริงๆแล้วคันนี้เป็นคันตกหมึกนะครับของ Actiger ซึ่งบริษัท Ligger เพิ่งนำเข้ามานะครับความยาว8ฟุต6นะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดของPE นะครับหรือว่าลายนะครับสายอยู่ที่ 0.6 เนาะแล้วก็ 1.2 1.2 ถามว่าเส้นใหญ่ไหมผมว่าหนักพอสมควรนะครับขนาดของสายนะครับแล้วก็คันยาว 8.6 นะครับว่าจะแมทกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ขนาดของโยที่เราใช้ตกนะครับส่วนมากจะเป็น 2.5 ถึง 4.0 นะครับไม่ได้คิดเป็นกรัมนะครับสำหรับขนาดโยเราจะคิดเป็นนิ้วนะครับ 2.5 นิ้วถึง4นิ้วนะครับน้ำหนักของโยตัวนึงถ้า4นิ้วก็จะอยู่ที่ประมาณ14กรัมนะครับตัวนี้เดี๋ยวรอเอามาใช้ตกปลาช่อนวันนี้นะครับแล้วก็ลอกนะครับส่วนมากที่เรามาใช้อันนี้ก็จะเป็นลอกขนาดเล็กนะครับเป็น Dark Devil นะครับตัวนี้เบอร์ 1,000 นะครับเป็นบริษัท Ligger นำเข้าเหมือนกันนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะลื่นนะครับตัวนี้เพิ่งนำเข้ามานะครับตัวนี้ดีไซน์สำหรับงานปลาเล็กนะครับดีไซน์สำหรับงานปลาเล็กน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับตัวนี้นะครับแมงวันติงเอาทิ้งตกใจเลยปินดอนมีแฟนยาต้าปินดอนมีแฟนยาต้าเอาไปใช้เลยใช้เลยเมื่อกี้ถามว่ายาต้นตัวมาร้อยไอ้คนถามอ่ะงานแข่งอ่ะคุณเอาไปใช้เลยโอ้แต่ตัวแม่3,500แต่มันต้องบินให้ดีเดียวเขาขึ้นไปปุ๊บมันเดินหน้าไปข้างฝาเลยปังเลยมันต้องอยู่ที่บนบังคับเก่งๆด้วยนะวันนี้งานคดีชนคดีนะครับที่จังหวัดปราจีนบ้านสร้างครับนี่เลยนะครับพระเอกของเรานะครับคือตัวนี้นะครับ Steel B นะครับ Zero Steel B นะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่12กรัมนะครับความยาว45นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้พระเอกของเราจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นโลแล้วกำลังจะกัดแล้วนาคืนเลยนะครับเอามาติ้งโอเคไปละนะขอแล้วไม้สุดท้ายโอ้โหตีมาต้องเป็นครึ่งวันฝาดจะได้ให้รู้ดิมันกันไหมโอ้ยพันกันโอ้ยสายของกว่าไม่พันพี่ป้าไม่พันยูโรนี่ซิลบีนะครับทำงานแล้วนะครับทำงานยังไม่สิ้นสิ้นภาพนะครับใหญ่มาแล้วครับอะไรครับตอนนี้ครับจะไม่ทราบปลาอะไรนะครับปลาช่อนนะครับโยกใหญ่ใหญ่เกี่ยวได้ครับได้ครับโอ้ยโอ้ยนั่น yes ใหญ่ไม่เอาดีกว่าเมียสวิงป้าก็ดีมันเอาไปอีกเลยจบไปครับกับการแข่งขันวันนี้เนาะรายการก็ดีชนก็ดีที่บ้านสร้างสนุกมากนะครับวันนี้ดังเลยอากาศค่อนข้างจะอาจจะปิดนะครับวันนี้แต่ก็ได้ปลากันทุกทีมนะครับก็มีบางทีมที่ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับบางทีมอาจจะได้มากบางทีมอาจจะได้น้อยนะครับก็สนุกกันไปนะครับสำหรับพวกเราทีมZero List TV นะครับจาก Ligger นะครับวันนี้ก็ได้กี่ตัวทั้งหมด6ตัววันนี้เรา16ตัว16ตัวช้างหลุด6ตัวนะครับสรุปแล้วได้กันทุกคนนะครับทั้งหมดทุกทีมแต่ผมเบ้านะครับวันนี้นะครับไม่ได้สักตัวเลยครับก็ยอมรับสภาพนะครับขอบตัวด้วยยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนเลยผู้สนับสนุนของเรานะครับบริษัท Ligger นะครับพัทยานะครับที่ส่งอุปกรณ์ดีๆมาให้เราใช้วันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายนะครับแล้วก็คันนะครับแล้วก็ลอกนะครับวันนี้ลำหน้าเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับขอบคุณครับเรือนะครับมีเรือตา